เด็ดที่เล่นใหญ่จวกก้าวไกลขัดขวางประชาธิปไตยเย้ยกลัวเพื่อไทยมีผลงานการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 16:46 น.เด็ดที่เล่นใหญ่จวกก้าวไกลขัดขวางประชาธิปไตยเย้ยกลัวเพื่อไทยมีผลงานได้คะแนนเพิ่มหลังค้านดิจิทัลวอลเล็ตปลุกประชาชนลงโทษนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติไม่รับหลักการร่างงบประมาณปี68วาระแรกอ้างเหตุรัฐบาลเบียดบังงบดันดิจิทัลวอลเล็ตเกินไปแถมขู่ร้องศาลระงับไม่ให้โครงการแจกเงินดิจิทัลให้ประชาชนเกิดนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าเป็นการค้านแบบไม่มีสติเหมือนไม่อยากให้ประเทศเจริญทั้งที่ตามระบอบประชาธิปไตยเสียงประชาชนเป็นใหญ่วันนี้เมื่อเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลก็สมควรที่จะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนวันนี้เศรษฐกิจกำลังแย่หุ้นตกเพราะพิษการเมืองประชาชนลำบากยากจนเป็นหนี้ไม่มีรายได้ไม่มีเงินในการดำรงชีพขาดสภาพคล่องขาดเงินสดหมุนเวียนในระบบภาคธุรกิจได้รับผลกระทบรุนแรงทำให้โรงงานทยอยปิดตัวไปเยอะคนต้องตกงานครอบครัวต้องลำบากยากจนรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไวโดยอัดฉีดตรงให้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกันทั่วประเทศเติมเงินในระบบโดยเงินดิจิทัลวอลเล็ตให้ประชาชนโดยตรงคนละ10,000 บาท50 ล้านคนถ้าโครงการสำเร็จจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวประชาชนมีเงินกำลังซื้อจำนวนมหาศาลจะกลับมานายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่ารัฐบาลเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คิดทำจะสำเร็จอย่างแน่นอนแต่วันนี้ก้าวไกลค้านสุดขั้วค้านแบบขวางโลกน่าจะเป็นเพราะกลัวรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนนำจะได้ผลงานได้คะแนนโดยไม่สนความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก้าวไกลอ้างการเมืองใหม่รับฟังเสียงประชาชนก็ควรให้ประชาชนตัดสินโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตดีไม่ดีอีก3 ปีประชาชนจะให้คำตอบผ่านการเลือกตั้งถ้าดิจิทัลวอลเล็ตไม่สามารถเกิดขึ้นได้ประชาชนต้องจดจำว่าพรรคไหนบ้างมีส่วนค้านการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังลำบากยากจนสมัยหน้าควรพิจารณาลงโทษให้เป็นฝ่ายค้านตลอดไป ทัดดาวเผยทุกคนรับรู้ทุกเสียงวิจารณ์ยินดีรับฟังทัดดาวเผยทุกคนรับรู้ทุกเสียงวิจารณ์ยินดีรับฟังแม้บั่นทอนจิตใจกีฬาวันที่21มิถุนายน2567 13:19 น.ทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชาติไทยเผยรับรู้ทุกเสียงวิจารณ์ที่เข้ามาทางโซเชียลยินดีรับฟังแม้จะทำให้เสียกำลังใจพร้อมพัฒนายกระดับสู่เกมต่อไปในอนาคตชี้รับบทกัปตันทีมสุดกดดันการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบสุดท้าย8ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่20มิถุนายน67ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากคู่เวลา 20:30 น.วอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกพ่ายบราซิลทีมอันดับ1ของโลก 0-3 เซต 21-25 20-25 และ 23-25 ล่าสุดทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชาติไทยออกมาเผยว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆพวกเราได้รับรู้สิ่งไหนที่เราต้องนำไปแก้ไขเราก็รับฟังตลอดไม่ใช่ว่าพวกเราไม่รับฟังแล้วไม่พยายามที่จะแก้ไขพวกเราก็พยายามทำให้ดีแต่มันก็จะมีบ้างที่นิดนึงแต่เราก็จะไม่ไปโฟกัสตรงนั้นเพราะถ้าเราไปโฟกัสตรงนั้นเราจะเดินต่อไม่ได้แล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าเพื่อเดินต่อไปวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายบราซิลอันดับ2โลกส่งท้ายเนชั่นลีกวีค2วอลเลย์บอลสาวไทยสุดฟีเวอร์ตัวผีราคาพุ่งก่อนดวลบราซิลค่ำนี้เช็คสถิติวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนเจอบราซิลศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024นอกจากนี้ทัดดาวยังยอมรับว่า
การเป็นกัปตันทีมก็เครียดบ้างเพราะต้องคุมอะไรหลายๆอย่างอะไรเกิดขึ้นเรารู้หมดต้องพยายามเป็นคนที่สั่งการแล้วก็กระตุ้นทีมอาจจะมีบ้างที่ดีแล้วก็ไม่ดีหนูก็พยายามแก้ไขตรงนี้ธนกรฉุนวิโรจน์อภิปรายพาดพิงบิ๊กตู่ซัดไม่สร้างสรรค์ชมสุทินชี้แจงชัดเจนการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 10:59 น.ธนกรชมสุทินรัฐมนตรีพลเรือนชี้แจงชัดเจนติงวิโรจน์อภิปรายยงบกลาโหมพูดแต่เอามันไม่สร้างสรรค์หนีไม่พ้นพาดพิงบิ๊กตู่เมื่อวันที่21มิถุนายน2567นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณปี2568ในส่วนของกระทรวงกลาโหมพาดพิงนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหุ่นเชิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีว่าตนฟังนายวิโรจน์อภิปรายแล้วมองว่าไม่เหมาะสมเพราะพาดพิงบุคคลภายนอกทั้งที่ควรพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพโดยตรงด้วยข้อมูลเชิงลึกเรื่องการของงบประมาณและควรมีข้อเสนอแนะที่สมเหตุสมผลรอบด้านกว่านี้โดยเฉพาะต้องดูและเปรียบเทียบกับกระทรวงกลาโหมของประเทศในอาเซียนและนานาประเทศด้วยแต่เท่าที่ดูยังเป็นการอภิปรายเอาแค่อรรถรสสีสันการเมืองแบบเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ซึ่งควรมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์มากกว่านี้เมื่อถามว่าเหมือนการอภิปรายของฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลก็ยังวนลูปเดิมก้าวไม่พ้นพลเอกประยุทธ์นายธนกรกล่าวว่าต้องยอมรับว่า9ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้สร้างผลงานไว้มากมายทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหมด้วยซึ่งต้องชื่นชมที่นายสุทินตั้งใจเข้ามาปรับปรุงและพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องยิ่งเมื่อได้ฟังการชี้แจงของนายสุทินเรื่องการปรับลดกำลังพลที่กระทรวงกลาโหมปรับลดบุคลากรลงมีการเกษียณและไม่เปิดอัตรามาทดแทนเมื่อเทียบกับทุกกระทรวงที่ไม่มีการปรับลดบุคลากรเลยนอกจากนี้มองว่านายสุทินเห็นความสำคัญเรื่องกำลังทหารที่หลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาสวีเดนรัสเซียและกลุ่มประเทศนาโต้ได้ออกกฎหมายบังคับการเกณฑ์ทหารสวนทางกับประเทศเราเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยคุกคามและสงครามที่มาจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งอาจต้องทบทวนในเรื่องนี้พร้อมยกจำนวนกำลังทหารของประเทศที่มากที่สุดในอาเซียนพบว่าเวียดนามมีสูงถึง5,800,000คนอินโดนีเซียมีทหารกว่า1,000,000คนส่วนไทยมีไม่ถึง500,000คนเท่านั้นสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญกับกำลังพลและการป้องกันภัยคุกคามรอบด้านปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งทำไว้ได้ดีในรัฐบาลชุดนี้นายสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแม้เป็นพลเรือนแต่มีความเข้าใจด้านการทหารให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงของประเทศเช่นกันทั้งนี้หากฝ่ายค้านจะอภิปรายลดงบบุคลากรด้านกำลังพลต้องมีข้อมูลเชิงลึกและเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนให้เกิดความรอบคอบรอบด้านด้วยไม่ใช่แค่อภิปรายสร้างสีสันแต่ไม่สร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศนายธนกรกล่าว